ทุกท่านเรากำลังจะเดินทางเข้ามาที่ดุสิตารายรีสอร์ทนะฮะปากช่องโคราชซึ่งในนี้เดินเข้าไปก็จะเป็นวัดวชิราลงกรณวรารามวรวิหารนะทุกคนข้างบนนั้นสวยมากเลยวัดอะไรอ่ะใช่วัดนี้ไหมไม่รู้แหละเราเดินไปที่เป็นครั้งแรกนะฮะเดินมาเรื่อยๆในตัวเมืองปากช่องสถานีรถไฟปากช่องแล้วเราก็เดินมาที่นี่ทุกคนจริงๆอ่ะเดินมาแค่ประมาณค่อนทางก่อนจะถึงโลตัสบังเอิญมีรถตู้มาก็เลยนั่งรถตู้มานะจริงๆแล้วเดินไม่ถึงนะเนี่ยยังต้องเดินมาอีกยาวไกลอีกประมาณ 6-7 กิโลจากตรงแถวโลตัสนะฮะก่อนถึงโลตัสตรงนั้นก็จะมีคล้ายๆกับเป็นป้ายรถประจำทางอะไรเงี้ยพอดีรถมาพอดีเลยนะฮะจริงๆมีรถ2แถวแต่เราตกรถไงนี่ฮะเดินเข้ามาตรงนี้เขาเรียกว่าหนองน้ำแดงทุกคนนี่ฮะดอกยุงทองขวามือก็เป็นดอกเหลืองอุไรทองอุไรก็ว่ากันไปนะจ๊ะอันนี้สนอะไรทุกคนรู้ไหมนี่ฮะข้าวโพดต้นมะขามนี่เสียหมดเลยเนาะเหมือนกับเป็นเขียวดำไปเลยทุกคนวัดอะไรทุกคนอยู่บนยอดเขาสวยมากมีพระนาคปกด้วยนะน่าจะเป็นวัดวชิราลงกรณ์นี่แหละแต่ต้องขึ้นไปถึงขนาดนั้นเลยเหรอสูงมากนะเราอยู่ในพื้นที่บริเวณจริงๆเป็นแหล่งมรดกโลกเขาใหญ่ด้วยซ้ำคิดนึกถึงเขาใหญ่แล้วทุกคนจะนึกว่าจะต้องอยู่ปากช่องโคราชจริงๆแล้วเนี่ย อุทยานแห่งชาติแห่งแรกของประเทศแห่งนี้นะครับกินพื้นที่กี่จังหวัดทุกคนทราบไหม4จังหวัดนะแต่เรามักจะนึกถึงปากช่องใช่ไหมเวลาพูดถึงเขาใหญ่อะจริงๆนครนายกบ้านนาดีประจันตคามอย่างเงี้ยนะปราจีนบุรีด้วยแล้วก็มวกเหล็กสระบุรีทุกคนแต่ถ้าเป็นในพื้นที่ของนครนายกเนี่ยจะกินอำเภอเมืองในพื้นที่ของอำเภอเมืองนครนายกทุกคนฉะนั้นเนี่ยอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่อย่างที่เรายืนอยู่ในพื้นที่ปากช่องก็เป็นพื้นที่สำคัญของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะฮะแต่ปากช่องนะฮะทุกคนอย่าไปเขาช่องนะฮะเขาช่องน่ะคือจังหวัดตรังฮะทุกคนนี่จ้าทุกคนเห็นตรงไปอีก400เมตรนะฮะก็จะเป็นวัดวชิราลงกรณวรารามวรวิหารวรารามอะไรประมาณนี้ฮะว้ายทุกคนดูสิรีสอร์ทแข่งขันกันเรียงรายประกวดประชันกันแต่เราเลือกที่ดีที่สุดดูสิตาไลรีสอร์ท300เมตรเลี้ยวซ้ายถ้ำไตรโลกนี่ฮะว้ายเราไม่ต้องไปไกลถ้ำไก่แก้วทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวเราไปวัดวชิราลงกรณ์เราค่อยออกมานะเราไปชุบตัวที่โรงแรมก่อนดีไหมคะ